สวัสดีนะคะตอนนี้ก็บ่ายแล้วพอบ่ายปุ๊บเนี่ยป้าก็จะหน้าอ้วนนะคะเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงเรียนอยู่นะคะวันอังคารนะคะตอนพุธมีเรียนคอมพิวเตอร์เรียนคอมพิวเตอร์ของสวีเดนเนี่ยป้าบอกได้เลยค่ะว่าแต่มันง่ายกว่าที่จะเขียนเองเพราะว่าเวลาเราเขียนผิดปุ๊บมันจะมีตัวมาขึ้นมาให้เราเลือกนะคะป้าทักทายจากโรงเรียนความจริงนะป้าก็ยังไม่อยากจะบอกใครหรอกนะคะว่าเรียนหนังสืออยู่นะคะก็เป็นเพราะว่าอีโอจิตภาหรือว่าอีฮองเฮาหรือว่าอีไฉไลพาเพลินอีตอแหลตัวนี้ที่เข้ามาตีสนิทป้านะคะป้าบอกซะก่อนนะอีตัวนี้นะคะคือคนที่เปิดเทรดหุ้นคนแรกของช่วงแรกๆนะคะที่มีเรื่องของสารวัตรกับสารวัตรจ๊าบนั่นแหละค่ะที่เขาเรียกอะไรมาตีสนิทป้าง่ายๆก็แล้วกันอาจจะเปิดให้ดูติ้วโรงเรียนนะคะโรงเรียนค่ะนะคะนี่ห้องครัวนะคะมาตีสนิทกับป้านะคะแล้วก็พอเลิกคบกับเราอยากจะไปกราบตีนเป็นทาสอีหนิงก็จะต้องคาบเรื่องของเราซึ่งเราบอกความจริงว่าเราเรียนหนังสืออยู่เนี่ยให้มันทราบนะคะมันเอาไปเปิดเผยความจริงป้าไม่อยากเปิดเผยนะจริงๆอยากจะมาให้รู้อีกทีอ่ะกูเรียนจบละรับปริญญาแล้วเพราะว่าบางที4-5 ปีเนี่ยมันก็ลืมไปมันก็เร็วนะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะไม่เร็วก็ไม่เป็นไรนะคะว่าเดี๋ยวป้ามีสอบซ่อมนะคะครูเขาให้ซ่อมค่ะนะคะถามเราด้วยว่าจะซ่อมไหมบอกซ่อมนะคะก็ทักทายนะคะนี่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวเสียงเพื่อนอยู่ตรงนั้นเยอะเราเอาไปพูดไม่ได้ที่โรงเรียนนะคะจะหลับตาใจยังอาวรณ์แอบนึกนิดๆคิดหน้าเสียวสะท้อนอะไรเธอคือดวงใจฉันดวงใจที่ยิ่งใหญ่ฉันรักเธอปานดวงตาดวงใจรักหนักหนาปานดวงตาดวงใจเรียนที่นี่เรียนเป็นเรื่องเป็นราวนะคะไม่ใช่แบบอีพวกที่อีเอปรีนานะคะที่มันบอกว่ามันไปเรียนหนังสือเมืองนอกแล้วได้ใบประกาศมาอุ๊ยแต่ละคนจบด็อกตอกด็อกเตอร์กันมานะคะแต่กูไม่เห็นไปเรียนเลยเนี่ยกูเรียนแทบตายเลยเนี่ยนะมันไม่ใช่ได้ง่ายๆนะมึงกูบอกซะก่อนบิชแล้วการเรียนของเมืองนอกไม่ใช่เมืองไทยนะคะเมืองนะจ๊ะโอเคนะคะแต่ว่าเรียนเข้าใจง่ายนะคะทักทายค่ะแต่มีลูกเล่นใหม่เลิศนะอื้อนะอ่ะเอ๊เราอยู่ตรงไหนนะอันนี้ออสเตรเลียเอาย้ายไปอยู่ใกล้ๆออสเตรเลียนิดนึงนะคะทักทายกันนะคะสวัสดีนะคะจุ๊บจุ๊บค่ะฝากความคิดถึงไปคนที่ออสเตรเลียด้วยนะสวัสดีนะคะ